เป็นถนนสายใหม่ถนนสายนี้เป็นถนนคอนกรีตคอนกรีตธรรมดาเนี่ยครับแต่มันหนาตั้ง10 เมตรแต่คุณอยู่ปูด้วยทองฉาบด้วยเพชรอีกต่างหากโอ้โหอะไรมันจะปานนั่นไอ้นาเอาละเข้าเรื่องเลยครับพระธรรมดวงตาเห็นธรรมแปลว่าดวงตาจะเห็นความสว่างเห็นความสว่างเห็นแสงสว่างฟังให้ดีนะใครก็ตามที่หลับตาจะเป็นกลางวันก็ได้เป็นกลางคืนก็ได้นะเห็นแสงเนี่ยในตาเราเช่นฟ้าแลบเปรี้ยงนะฟ้าแลบเปรี้ยงนั่นก็แปลว่าเห็นแสงเห็นแสงสว่างตามแนวนี้ก็ถือว่ามีภาวะที่บอกว่าดวงตาเห็นพระธรรมเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมฟังให้ดีนะถ้ามันเห็นตรงนี้ก็เห็นแค่แสงแฟบเดียวเองแล้วมันก็หายไปแปลว่าถือครองไม่ได้แบบนี้มันถือครองไม่ได้เห็นแต่เอาเป็นเจ้าของไม่ได้ถือครองไม่ได้เห็นครั้งเดียวเห็นไหมเห็นครั้งเดียวนะเห็นให้ตื่นเต้นเห็นให้ตั้งข้อสงสัยเอ๊ะอะไรกันวะก็ดีนะยังคุณสาเห็นคิดว่าง่ายนะครับถนนสายใหม่ที่ว่าเนี่ยปูด้วยทองฉาบด้วยเพชรที่ว่าวันนั้นก็ขอให้หลายท่านหลายคนนะปักบทไปเลยว่าเมื่อครั้งหนึ่งแล้วกันได้มีดวงตาเห็นธรรมนะครับเห็นฟ้าแลบทั้งที่หลับตาอยู่ท่ามกลางความมืดก็ดีจะสว่างก็ดีมันปื้ดปาดมันเองครับจับได้ไหมมีท่านเคยบ้างไหมครับอย่าลืมกดมาให้ดูก็แล้วกันนะจะได้เชื่อมต่อกันถ้าคนไหนเคยเห็นก็พิมพ์มาในว่าฟ้าแลบก็แล้วกันตรงจุดนี้บอกให้เลยนะครับว่าถ้าเห็นเป็นฟ้าแลบลักษณะอย่างนี้ฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่านั่นแหละบอกให้รู้เลยนะว่าเป็นไฟฟ้าสถิตที่อยู่ในสมองเราอยู่ในหัวเรานี่นะครับฟ้าแลบก็คือไฟฟ้าธรรมชาตินะฮะถ้าหากว่าลืมตาเห็นทั่วไปก็คือฟ้าแลบฟ้าร้องนะฟ้าแลบก็จะเห็นเนาะเหมือนกันนะครับเวลาหลับตามันเป็นส่วนย่อของสิ่งนู้นอยู่ในหัวเราส่วนย่อฟ้าแลบก็เป็นตัวที่บ่งชี้รู้นั่นคือนะระบบหรือกระแสก็แล้วกันกระแสไฟฟ้าสถิตอยู่ในหัวเรามันปรากฏให้เราเห็นได้จบนะครับนั่นคือฟ้าแลบนะครับดวงตาเห็นพระธรรมโอเคนะเห็นฟึบเดียวแค่นั้นก็โหเหลือเฟือแล้วพี่ครับยิ่งกว่าเดินไปแล้วก็ได้เก็บทองได้1 กิโลกรัมใส่กระเป๋ากลับบ้านไปแอบไว้ที่ไหนก็ไม่รู้นะครับคืนหนึ่งผ่านไปตื่นเช้ามาหาไม่เจอเลยถูกขโมยไปประมาณนั้นครับดีใจประเดี๋ยวเดียวเก็บเอาไว้นี่มาใช้ก็ไม่ได้โอเคนะก็ทำให้รู้ให้เห็นนั่นเองฮะกลับมาอีกบทหนึ่งดวงตาเห็นพระธรรมก็คือเห็นความสว่างในความมืดนี่เองครับผมเวลาไปนั่งไปนอนทำอะไรก็ได้สมาธิจะห้ามไปกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งไม่เอานะในที่มืดในถ้ำเข้าไปอย่าไปกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งไม่เอานะไปนั่งไปนอนไปพินิจพิจารณาตัวเองอยู่กับตัวเองอยู่ในถ้ำกลางของสถานที่อันเป็นสัปปายะนะไปเพื่อค้นหาอะไรหาทรัพย์สินเหรอส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยมนุษย์เข้าไปถ้ำหาทรัพย์สินอยากนั่นได้ก็อยากจะเห็นอยากจะหยิบอยากจะดึงโอ้ยมีแต่อะไรกันนั่นๆๆมีอะไรมีอะไรต้องไปค้นหาตัวเองค้นหาตัวเองอยู่ในถ้ำทำไมจึงจะต้องไปค้นหาตัวในถ้ำทั้งที่ตัวเองก็นั่งพูดอยู่นี่ก็ได้นอนเดี๋ยวนี้ก็ได้ทำไมต้องเอาตัวเข้าไปอยู่ในถ้ำคำอธิบายง่ายที่สุดครับตัวที่มันดึงตัวที่มันดูดในสิ่งที่มัน
มันอะไรอะไรก็รู้มันบรรจุเข้ามาอยู่ในตัวเราเนี่ยผ่านอายตนะห้านั้นเกิดภาวะหลงโลภโกรธเนี่ยอะไรก็มันผ่านเข้ามามันเยอะแยะมากมายมหาศาลเนี่ยหนึ่งในที่มันเข้ามามากที่สุดแล้วมันก็มีประสิทธิ์ที่ภาพมากที่สุดคือเรื่องเสียงเสียงครับเสียงเสียงอย่างเช่นพอเวลานั่งเนี่ยได้ยินเสียงก็แก๊กอปายแลตาหันหน้าไปแล้วเสียงเนี่ยคือเสียงเนี่ยที่บอกว่ามันรับอะไรได้มากเพราะว่ามันจะมาจากทิศทางไหน360องศาเห็นไหมครับมันมีเข้าหูได้หมดทันทีถ้าเป็นตาทีเนี่ยแค่180องศาเนี่ยที่เข้าตาเห็นไหมครับที่เข้าตาเรานะแค่300ขอโทษแค่180องศามองไปข้างหน้าถ้าหูใครมาเคาะระฆังข้างหลังแม้จะไม่ได้มองเข้าหูแล้วแปลว่าไอ้เรื่องหูเนี่ยรับสัญญาณภายนอกมากกว่าทางด้านตาเพราะฉะนั้นจึงเอาตัวเข้าไปนั่งนอนอยู่ในสถานที่อันเป็นสัปปายะก็คือในถ้ำนั้นมันมืดด้วยนะเห็นไหมนั่นต้องการตรงนั้นต้องการไม่ให้มีอะไรมาเร้าเวลาทำสมาธินั่งสมาธินั่นอะไรอย่างเพราะตัวกวนร้ายแรงสุดนั่งนั่งนอนสมาธิลูกร้องแอ๊อ้าวดึกแล้วเห็นไหม พูดแต่ว่าเคยเลี้ยงลูก แล้วคนไม่เคยเลี้ยงลูกคือเนี่ยนอนๆอยู่สกิดชิดทำไมประมาณนั่นแหละครับก็มีคนมาสกิดสเก่าก็เพราะฉะนั้นสมาธิจึงอยากจะให้อยู่นิ่งๆอยู่คนเดียวไงสังเกตไหมฮะเวลาลุงนำพาสมาธิให้ในคลิปไงปิดไฟใส่กลอนอยู่ตัวคนเดียวนะห้ามบุคคลเข้ามาเกี่ยวมาจนเสียงนู่นเสียงนี่ก็ไม่ได้นะเขาถือตัวขนาดนั้นนะทำสมาธิให้ด้วยไม่รู้ใครสมาสกิจแล้วก็ไปนะให้ด้วยเป๊ะนะให้ด้วยอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล่นในสมาธินั่นนะเอาละเนี่ยก็คือไปนั่งไปอยู่ในสถานที่ที่มันมืดตื้อตื้อมืดตื้อตื้อแบบข้างหลังฉากลุงมืดดับมาเมื่อมมืดตื้อตื้อโอเคนะแล้วก็เงียบสงบแปลว่าใครจะเดินผ่านมองไม่เห็นแล้วมันตัดสัญญาณหูสัญญาณตาภายนอกทันทีนะครับเหลือสัญญาณไหนทีเนี้ยผิวกายก็ไม่มีใครมาต่อต้องดีไหมล่ะตัดไป3ส่วนนะกายก็ไม่มีใครมาแตะต้องตัวเราใช่ไหมล่ะเหลืออะไรทีเนี้ยเหลือปากจะไปกินอะไรทีวะเห็นไหมตัดสัญญาณปากไปแล้วเห็นไหมก็ได้แต่รูจมูกมันจะเหลืออะไรเห็นไหมจะนั่งจะนอนก็อยู่ที่รูจมูกเห็นไหมอายตนะห้าเนี่ยตัดไปเหลือหนึ่งเดียวคือจมูกนั่นแหละพี่นั่นแหละคือรูปแบบที่บอกว่าเดี๋ยวทำไปเถอะครับไม่นานนักดวงตาก็จะเห็นพระธรรมเองคือมันจะเห็นความสว่างในความมืดที่ว่านี่แหละครับนะสิบอกให้นะจำไว้จำไว้เขียนไว้ข้างฝาแต่ว่าทำเนี่ยพระธรรมก็แล้วกันเห็นยังพอได้ไหมไปหาที่ทำเอาทีเนี้ยครับแต่ถ้าหากว่าหลีกเลี่ยงมันไปหาธรรมไหนไม่ได้ก็ประตูบ้านแล้วแหละครับปิดไฟใส่กลอนได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับจำไว้ล่ะทีนี้อย่างลุงทีเนี้ยครับนะรู้จักกันว่ามีหูสักแต่ว่ามีหูมีแต่ใบหูมีตาสักแต่ว่ามีแต่ตามีปากสักแต่ว่ามีปากใช่ไหมมีผิวกายคือผิวกายไม่ได้ผิวกายสักแต่ว่ามีผิวกายไม่ได้นะโดนนะเนี่ยมีหูสักแต่ว่ามีหูก็แปลว่า
เสียงอะไรก็ตามที่มันเข้ามาในหูเราเสียงด่าเสียงชมเชยเสียงอะไรสารพัดมาเถอะเสียงดังฟังชัดเครื่องบินขึ้นลงวันละนาทีละ3 ลำรถไฟขบวนวิ่งสวนกันอยู่ตรงเนี้ยบุคคลที่เขาสามารถที่จะระงับเสียงได้ผู้ต่อให้มาเยอะๆเสียงฟ้าผ่าอันนี้ก็ไม่ได้สนนะแผ่นดินไหวก็ไม่ได้สนมันสมาธิซึ่งลุงก็บอกว่าสมาธิมันแปลว่าความแปลว่านิ่งแต่ตรงนี้นะครับนิ่งสมาธิแปลว่านิ่งนะอย่าลืมเช่นนั่งนิ่งยืนนิ่งนอนนิ่งมาจำให้ได้เอาให้อยู่คนไหนที่รักสมาธินะแปลว่าจะเป็นเสียงดังฟังใช่ไงก็ตามทีมันไม่เข้ารูหูหรอกบางคนไม่ได้นะมดยุงบินโอ้โหเป็นฟืนไฟละสำหรับลุงยุงบินเป็นเสียงดนตรีไปเลยเงี้ยแต่จะมากัดอ้วแล้วกันกัดอ้วมอะไรอ้วมสิทธิโดยชอบธรรมเอาคืน เอาไว้ทำพ่อแล้วยุงศีล ห้าไม่สนละครับศีล227 3 เสียจะไม่สนเลยแค่5 ข้อสนไปทำไมเงี้ยมนุษย์มีสิทธิโดยชอบธรรมจะป้องกันตัวเองไวรัสโคโรนาก็เหมือนกันนั่นแหละเขาก็มีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะป้องกันชีวิตของเขาเองเพราะนั้นอย่าไปทำลายคณะโยมนะคิดจะทำลายก็ระวังให้ดีนะก็เอาคืนนะรู้จักกฎแห่งกรรมไหมล่ะเห็นไหมล่ะรู้กฎแห่งกรรมไหมล่ะเห็นไหมสมาธิดีกว่าใครล่ะครับไม่สนใจเรื่องเสียงมีมากหรือมีน้อยอย่างลุงนี่สบายมาร้องได้แข่งเชื้อแถวนี้ก็ไม่สนหรอกมันคุ้นเคยที่ว่ามาลองดูสิครับเดี๋ยวบอกทำสมาธิถ้าอยากจะมีดวงตาเห็นพระธรรมนะส่วนก็คือตัดเสียงหมดเลยใครจะมาด่าเมียพ่อไม่สนเห็นไหมเอริยังเห็นไหมแต่อย่าถึงตัวนะถึงตัวไม่ยอมนะเอาคืนยกกำลังสองนะประมาทโอเคไหมจะเสียงดังฟังชัดแถวข้างเคียงแม่สนอยู่แล้วล่ะครับใช่ไหมเดินไปแม้ว่าเธอจะตกชานบ้านคอหักตายฉันก็ไม่ตามไปดูเธอละแม่เขามีความแน่วแน่ขนาดนั้นนะครับแปลว่ากำลังจะบอกว่านี่คือความนิ่งครับทำได้ก็ทำไปทำไม่ได้ก็ให้รู้ว่าสถานการณ์ใดเวลาใดให้เหมาะให้ควรกันแล้วกันนะเพราะว่าชีวิตจริงมันต้องประกอบสมาชีพชอบด้วยใช่ไหมล่ะไม่ใช่นั่งหัวปักหัวปั๊มทำสมาธิทำอะไรโหก็เกินไปพี่ก็ลุงก็เล่าให้ฟังเป็นช็อตๆเอาไว้ใช้ในโอกาสที่เหมาะควรที่ว่านะตาก็เหมือนกันเนี่ยไอ้ตาเนี่ยมันหลับง่ายๆหูมันปิดยากเหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่ใส่สมอลทอล์กฟังเวลาลุงนำพาสมาธิเนี่ยปิดรูหูมีแต่เสียงลุงแล้วเลยอยู่ในหูเสียงหมาหอมมันก็ไม่เข้ามาในหูเราแล้วใช่ไหมเห็นไหมมันกันเสียงอะไรนะนอกได้แล้วกันเอาเสียงลุงนี่ครับกล่อมเลยกล่อมนอนนางกล่อมนางนอนต่อไปเห็นไหมจริงนะสมาธิฟังเสียงโอ้ยหลับปุ้ยเลยร้องสิไปเจอเสียงลงยิ่งมันมีสมาธิที่ผมคุมด้วยเสียงให้เสียงวีดตามเสียงเลยเหมือนกับเสียงอะไรเสียงลมถ้าเป็นว่าวนะจุดใส่เงี้ยมีอย่างที่ไหนอ่ะสามารถบังคับเสียงพูดเนี่ยให้เข้าหูซ้ายหูขวาได้แล้วกันแน่ไม่รู้ละครับเจ้าของเสียงทำเองเจ้าของแสงทำเองไอ้ดูเอาสมาธิมีตั้งเยอะแยะนะกดเอาซะในบ้านเราดูทีวีนี่แหละเห็นหรือยังไปขากดเอาเองดูเองเยอะแยะมากมายนอนทำสมาธิต่างหากให้นอนทำสบายกระดกนิ้วยังได้กระดกนิ้วยังได้เลยนะเพราะอะไรมันได้หมดแหละนับนิ้วได้นับให้มีสติอยู่ตรงไหนอย่างไรบุญใช่ไหมล่ะครับ
นะบางคนบอกว่าสมาธิมันต้องนั่งตัวตรงอกตั้งของลุงไม่ต้องหรอกโยมหมดยุคแล้วนะ นอนนอนนอนหลับสินอนก็หลับสิโอ้ยลุงนี่ส่งเสริมกันหลักกระตายไปใช่ไหมหลับไปเลยคืนพรุ่งนี้มีอีกโยมใช่ป่ะคืนต่อไปหลับอีกโอ้ยคืนต่อไปมีอีกไม่หนีจากกันง่ายๆครับจริงๆก็เป็นกุศโลบายก็ว่าได้ต้องการให้มนุษย์หลับง่ายๆนั่นก็ได้ลุงสบายแล้วล่ะครับเวลาหลับอะไรมันเกิดขึ้นในตัวเราพนักงานบริษัทมันทำงานหมดนะครับทุกท่านพอได้นะเรื่องดวงตาอินทรีย์ทำไปเถอะครับหายใจตามปกติที่สัปปายะที่ลุงพูดถึงเนี่ยโอเคนะหยุดไว้แค่นี้นะจะพอดวงตาจะเห็นธรรมเองมันจะเกิดความสว่างขึ้นมาในตาเราคอยดูสัมผัสว่าเวลามันเกิดมาปุ๊บหายง่ายเหมือนกันนะ เห็นขาวขาวสว่างสว่างเนี่ยหายวุบง่ายง่ายเหมือนกันนะครับไม่รู้กระพริบตามันไปเมื่อนั้นก็แล้วกันหลับตาหลับตาแล้วกระพริบตาทําเป็นไหมครับหลับตาด้วยหลับตาไว้อยู่แล้วกระพริบตาสิทําเป็นไหมครับไงลุงทําไม่ดูเห็นไหมครับเห็นอย่างลุงลืมตาที่ไหนแล้วเนี่ยเห็นอย่างนะกระพริบตาในขณะที่ยังหลับตาอยู่เห็นอย่างเห็นอย่างเห็นอย่างเอาแบบยักคิ้วสองข้างสลับกันดีมากล่ะอ้าวตอนเป็นหนุ่มทำได้นะบอกให้นะครับทำได้จริงนะไม่พูดเล่นนะเดินถนนสายหนึ่งเนี่ยสาวอยู่ข้างทางจะมาหันเป๊ะยักคิ้วขวาหันซ้ายยักคิ้วขวาโอ๊ะสาวยิ้มมาเป๊ะหันหน้าขวายักคิ้วซ้ายเอ๊ะแต่เดี๋ยวนี้ทำไม่ได้มันผ่านมาแล้วพี่เล่าให้ฟังเฉยๆหรอกที่ว่าผ่านมานานนักหนาแล้วโอเคนะเนี่ยแค่นี้เองครับเรื่องของสมาธิเรื่องของตาหูกับตาใช่ไหมครับก็ค่อยๆทำลงไปนะเสียงก็ควบคุมให้เสร็จอยู่แล้วนะครับยิ่งเวลาทำสมาธิผมบรรยายให้ฟังนะตามไปเถอะนะครับนะไม่นานนักก็จะมีร่องรอยของความสว่างเกิดขึ้นในตานะครับก็แจ้งเพื่อโปรดแทบเอาไว้สำหรับท่านที่ทำกันเวลาก่อนหลับก่อนนอนโทษใช่มันไม่ต้องมาแย่งอะไรแยกอาชีพเราไงก็จะนอนแล้วปะเถื่อยทำอะไรล่ะนอนนึกว่าก่อนนอนทำอะไรพี่นะถามจริงเธอก่อนนอนทำอะไรไม่ทำอะไรก็เท่าหลับตาทำสมาธิไปใช่ไหมครับหลับยิ่งหลับต้องการให้หลับครับเอาล่ะกลับมาถึงคำว่าหลับนะประโยชน์ที่ได้จากการหลับโอ้โหยอดเยี่ยมมาเตรียมทนเตรียมโดนต่างหากนะหลับจำหน่อยนะภาษาต่อนี้จำหน่อยถ้าจำได้นะครับก็อยากจะให้จำนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยจะมีใครมาพูดจาให้ฟังกันเรื่องพวกนี้นะอีกครั้งนึงฮะเวลาลุงออกนำพาสมาธิให้ทำตามนะได้ยินเสียงลุงปุ๊บหลับได้หลับเลยนะครับอย่ามากังวลเปิดฟังเมื่อไหร่ก็ได้ใน YouTube บาลทีวีหลับไปทีนี้ผลจากการหลับจำให้ดีนะครับการขณะที่เราหลับเนี่ยเราจะไม่รู้สึกตัวสติหายหนีไปไหนก็ไม่รู้ลิงข้าไปกินแล้วสตินะนกเข้าแมวดึงไปกินแล้วนะแต่งวงไปกินแล้วประมาณนี้สติหายไปเลยเวลาหลับผลจากที่เราไม่มีสติฟังให้ดีนะลุงพูดเสมอนะครับว่ามีสติกับไร้สติพลังงานที่ได้จากคำว่าไร้สติabnormal และ unconscious นั่นแหละครับคือคำว่าไร้สติเวลาหลับไม่มีสติเพราะมันหลับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่
พลังงานในร่างกายเราเนี่ยจะไม่ได้ใช้เลยเป็นช่วงที่เราไม่ได้ใช้พลังงานในร่างกายเราขณะที่เราหลับขณะเดียวกันพลังงานในร่างกายเรามันจะเสริมเติมขึ้นมาก็แปลว่าพลังงานไม่ได้ออกจากตัวมีแต่พลังงานนี่จะเข้ามาในตัวมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นนั่นเองนั่นเวลาเราหลับอธิบายความง่ายๆกันว่าอย่างเช่นถ้าเราไม่หลับนะท่านก็ไม่หลับผมก็ไม่หลับสมมติว่าท่านกับผมเดินที่ชายหาดกันแล้วสมมติถ้ามันสมจริงสมจังหน่อยนะสมมติว่าเราต่างกำลังหนุ่มกำลังแน่นอยู่แล้วนะตุ้งติ้งตุ้งติ้งนุ่งนิ้งนุ่งนั่งเดินไปก็จับมือไปเกี่ยวคอกันไปกอดคอไปด้วยนะฉันว่านกเธอก็ว่านกฉันว่าแมวเธอก็ว่าแมวประมาณนั้นครับเอ้าก็บรรยากาศที่หนุ่มสาวเขารักกันใช่ไหมครับที่ว่าหอมออกไปหมดนะในระหว่างที่กำลังจีบกันอยู่เนี่ยหอมบอกไปว่าครับพอเวลาเปลี่ยนนามสกุลเท่านั้นแหละครับคนละเรื่องเลยกลายเป็นคนละตลับปัดไปเลยฮะนั่นคือบรรยากาศตรงนั้นอย่าไปสนใจเขาว่าลุงกำลังจะบอกว่าเรื่องทำสมาธิเนี่ยหลับในขณะที่เราหลับอวัยวะทุกส่วนมันจะนิ่งไปหมดมือไม้แปลว่าไม่ต้องมีพลังงานขับเคลื่อนเลยนะฟังดีนะไอ้ขับเคลื่อนเดี๋ยวมันใช้พลังงานหมดนะแม้แต่กวาดมือก็ได้พลังงานหมดนะครับเป็นพลังงานหมดนะครับเรามาคิดถึงคนที่นอนติดเตียงเป็นอัมพาตกรรมภาพที่เขาว่าหรืออะไรพวกนี้นะครับไม่มีแรงไม่มีกำลังนิ่งไปรูปทำสนุนสนเว้ารู้สึกไหมรู้สึกนะแต่ให้ยกขึ้นมายกไม่ได้หมดแรงหมดแรงคือไม่มีพลังงานพลังงานบริสุทธิ์เรียกว่าใช้ว่าพลังงานก็แล้วกันมันน้อยไม่พอที่จะยกนะครับในการหลับก็เหมือนกันครับเชื่อจะว่าไม่ได้ใช้พลังงานมีพลังงานแต่มันไม่ได้ใช้พลังงานในหนึ่งก็บอกว่าเวลาหลับก็คือชาร์จแบตเตอรี่เข้ามาชาร์จมีแต่เข้าไม่มีออกนะครับพลังงานมีแต่เข้าถ้าหากว่าตัวเราคือหม้อแบตเตอรี่เสียบปลั๊กแล้วก็บรรจุไฟเข้าในหม้อแบตเตอรี่อย่างเดียวมีแต่เข้าไม่มีออกนี่คำว่าชาร์จเวลาหลับก็เช่นเดียวกันนะครับหลับพลังงานมันจะเข้ามาก็ต่อเมื่อปอดกับหัวใจครับมีแค่2 อย่างปอดกับหัวใจทำเห็นไหมโดยเฉพาะยิ่งอวัยวะที่มันทำงานโดยอัตโนมัติมันจะยังคงอัตโนมัติอยู่แม้ว่าเราจะมีสติหรือไม่มีสติจะลืมนะเวลาหลับไม่มีสติจำด้วยนะครับเวลาตื่นจะมีสติตลอดขณะที่มีสติหรือไม่มีสติอวัยวะต่อไปนี้มันจะทำงานโดยอัตโนมัติทั้งหมดเช่นตับไตไส้พุงม้ามหัวใจแล้วก็อวัยวะที่ระบบที่ผลิตพลเมืองใช้คำว่าระบบเลยพี่นะระบบผลิตพลเมืองไม่ต้องใช้พลังงานอะไรเลยนะครับมันเป็นเรื่องราวของที่มันทำงานโดยอัตโนมัติทั้งหมดทำไมถึงบอกว่าอัตโนมัติไม่ว่าจะอะไรไปสั่งมันสั่งด้วยใจใครบอกว่าสั่งด้วยสมองเรายกมือแค่นี้เองถามว่ามันเอาอะไรสั่งเนี่ยเอาใจสั่งหรือสมองสั่งนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ถามว่า
เอาใจสั่งหรือเอาสมองสั่งเออแน่จริงบอกมาสิครับมันจึงมีคำว่านับ1 2 3เสียเห่า7 8 9 10ถึง100 ถึง 150ถึง5,000 5,000 ล้านก็เชิญนวัตยาสายถามว่าการที่เรานับได้นี่ถามว่าอะไรสั่งมันถ้าถามคน100 คนนะครับสมองสั่งแงรับรองเลยสมองสั่งแงถาม7-8 พันล้านคน99.99%กว่าสมองสั่งแงลุงบอกว่าใจสั่งเห็นไหมลุงกับท่านที่อยู่หน้าจอที่มันต่างกันตรงนี้แหละครับที่มันต่างกันนะบอกให้รู้ล่วงหน้าแหละมันต่างกันตรงนี้เองระหว่างท่านกับผมต่างกันแน่นอนยังไงลุงก็ไม่เปลี่ยนคำพูดตรงนี้ใจสั่งหมดโอเคนะที่มันสั่งได้นะครับลุงกำลังพูดถึงเวลาหลับนะหลับไม่มีสติใช่ไหมเมื่อไม่มีสติไม่รู้ตัวไม่รู้สึกตัวใจมันก็สั่งไม่ได้อ่อนแอแล้วอ่อนแอแล้วรู้จักอ่อนแอแล้วอ่อนแอแล้วรู้จักไหมอ่อนแอแล้วนี่บอกนะไม่ว่าจะหลับหรือไม่หลับอวัยวะตับไตไส้พุงม้ามหัวใจและอวัยวะที่ผลิตพลเมืองไปแล้วกันนะตรงนั้นมันจะได้อะไรมันก็ทำงานของมันตามอัตโนมัติแม้ว่าจะมีสติอยู่มันก็ทำงานของมันโดยอัตโนมัติเช่นเดียวกันใจสั่งไม่ได้ครับเฮ้ยหัวใจหยุดกระเพาะไม่ให้อะไรไม่ให้ย่อยอาหารได้ไหมจบข่าวไม่มีทางทำได้สมองก็สั่งไม่ได้ถ้าใครบอกว่าสมองสั่งได้เออใจก็สั่งไม่ได้ใครบอกว่าใจสั่งได้เชิญแต่ปัญญาสายก็มีผู้คนด้วยนะจิตสั่งได้ทีนี้เอาเสียงานเนี้ยเถียงไม่จบแล้วทีนี้ถ้าบอกว่าจิตสั่งได้สั่งเอาเองสิโยสั่งตัวเองทั้งนั้นอ่ะทำได้ จิตสั่งได้ทางเองสิโยจิตมันไม่ได้สั่งนะให้รู้เออจิตมันไม่ได้สั่งนะใครบอกว่าจิตสั่งจิตเสียเนี่ยไม่ใช่เด็ดขาดอยู่แล้วนะโอเคอย่าเพิ่งไปแตะด้วยจิตนะเมื่อกี้เนี่ยตาเห็นพระธรรมใช่ไหมดวงตาเห็นพระธรรมใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นอวัยวะที่มันทำงานตามเป็นอัตโนมัติมันก็ยังคงเป็นอัตโนมัติอยู่นะตับไตไส้พุงพุงคือกระเพาะนะครับพุงคือกระเพาะไส้คือลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่นี่แหละโอเคมาจะไปสั่งว่ามันย่อยอาหารเอ้ยมึงรีบย่อยเร็วๆนะกินเข้าไปเมื่อกี้เนี้ยย่อยเร็วๆแล้วจะได้ซวยอีกเพราะอะไรไปเจอสเต็กไม่ใช่หรอก อยากซวยสเต็ก อยากซวยกุ้งเผา ใช่ปะเสียดายเมื่อกี้เนี่ยกินไปว่าไปเจอสเต็กมีคนเลี้ยงไปหาโอ้ยอยากจะเอาออก ประมาณนั้น ประมาณนั้นนะไม่ว่าจะหลับหรือตื่นก็แล้วกันนะตับไตไส้พุงม้ามหัวใจมันทำงานมันโดยอัตโนมัติทั้งหมดหัวใจด้วยนะที่ว่าตับไตไส้พุงม้ามและหัวใจทำงานอัตโนมัติหมดมีปอดอย่างเดียวครับเวลาเรามีสติอยู่มันเป็นอัตโนอะไรไม่เกี่ยวข้องกับอัตโนมัติแปลว่าจะหายใจให้เร็วช้าได้ไงจะกระแทกแดดดันเข้าไปหายใจเข้าใจยาวช้ามีปอดอย่างเดียวครับที่มันไม่ไปกับเพื่อไม่อัตโนมัติกับเพื่อไม่ไปอัตโนมัติกับเพื่อนขณะที่ยังมีสติอยู่
แต่ถ้าหากว่าหลับที่นี่ครับไปหมดอัตโนมัติหมดตับไตไส้พุงม้ามหัวใจและปอดเห็นไหมอัตโนมัติทั้งหมดครับนะคำถามมีว่าถ้าปอดกับหัวใจทำงานไม่เชื่อมสัมพันธ์กันคือไม่สามัคคีกันคนคนนั้นจะนอนโกกาโกกาประมาณนั้นแหละพี่นั่นแหละคือระบบการหายใจหัวใจกับปอดมันไม่สามัคคีนอนกรนนั่นนะพี่นะคนนอนคนเนี่ยลุงออกช่วยมาเยอะนะให้ดูไว้ยกเว้นอยู่คนเดียวหลานแม่ยายผมเนี่ยไม่ได้มันก็แปลเหมือนกันเยียวยารักษาผู้อื่นได้เยียวยารักษาหลานแม่ยายตัวเองไม่ได้มันก็น่าคิดเหมือนกันหรือว่าใจเขาไม่ให้ก็ได้นะอยู่ใกล้กันเกินไปใกล้เกินกินด่างไงเป็นไปได้สูงครับตรงนี้ก็เลยใจไม่เปิดครับมันก็ไม่รับกระแสนี้นะคนอื่นช่วยได้มาเยอะแต่คนใกล้ตัวช่วยไม่ได้ไม่ใช่ช่วยไม่ได้เขาไม่ยอมให้เราช่วยมันเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องเรานะครับลุงนี่ตัดง่ายนะเรื่องเธอไม่ใช่เรื่องฉันใช่ไหมทรมานทรมานไปสิมนุษย์เกิดมาแล้วตั้งอยู่นานเจริญชาเดี๋ยวก็ตายประมาณนั้นครับคิดได้แค่นี้ผมทำไมล่ะ เอาจริงจริงคิดเงี้ยลูกนะพอเข้าใจไหมครับกับว่าอัตโนมัติแล้วเราก็ไม่อัตโนมัติในร่างกายของเราเองนี้ถ้าหากว่าร่างกายของเรามันสมูทเนี่ยมันมีคำว่าสมดุลจะเป็นคนที่หลับง่ายหลับลึกแล้วก็ไม่กรนแต่ว่านอนท่าเดียวเนี่ยเรียกว่าม้วนเหนียวจบเคยไหมครับไม่แล้วลุงออกนอนพลิกสองครั้งอย่างมากที่ตั้งคืนไม่รู้ล้มตัวเมื่อไหร่ก็พลิกไม่เกินสองครั้งถ้ามันจะพลิกนะไม่เกินสองครั้งสว่างรับรองได้เลยครั้งที่สองนู่นนะออกมาทิ้งของเสียประมาณนะพอฟังทันไหมครับคือร่างกายสมบูรณ์นะทั้งร่างกายสมดุลมันก็ได้ตามที่ลุงเล่าให้ฟังนี่แหละนะครับแต่ถ้าหากว่าร่างกายไม่สมสัดส่วนไม่สมบูรณ์ไม่สมดุลโอ้โห108,009ข่าวเลยเพลงพี่ก็เพราะฉะนี้ฮะลุงจึงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บใดๆมาเบียดเบียนก็เพราะว่าลุงรู้จักก็เรียกว่าอะไรใช้คำว่าอะไรเนาะนะมันมีคำว่าซิสเต็มระบบมันรู้จักระบบนะระบบทางเดินของเลือดระบบทางเดินของลมเนี่ยระบบทางเดินของไฟฟ้าสถิตสามตัวนี่นะครับสามสิ่งนี่นะไฟฟ้าสถิตลมคือปอดเลือดคือหัวใจของสามสิ่งนี้ลุงคอนโทรลได้หมดในตัวร่างกายลุงนะครับมันจึงได้สมสัดส่วนมันจึงไม่เป็นอะไรเหมือนชาวโลกครับแม้ว่าไวรัสโคโรนาที่มันจะมาวุ่นวายกับมนุษย์กันทั้งโลกกับลุงหอกนะสบายมากเห็นไหมทำอะไรลุงไม่ได้หรอกไวรัสโคโรนาครับก็เพราะเช่นนี้จึงอยากจะเร่งรัดให้หลายท่านหลายคนได้ฝึกปรือให้เข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นมันจะได้ช่วยกันป้องกันไวรัสโคโรนาเอาไว้ง่ายๆคือรักษาเผ่าพันธุ์ไทยเอาไว้ไม่ใช่อะไรเดี๋ยวมันมากว่าลงทะเลหมดนะต้องการรักษาเผ่าไทยเอาไว้นะ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 เออเข้าใจน้อยเข้าใจลุงหน่อยลุงอยู่คนเดียวลุงก็เหงาเหมือนกันนะครับใครจะตักน้ำให้กินมันใครจะทำนาให้กินมันอยู่คนเดียวได้บ้าแล้วก็จุดธูป
เมื่อคืนที่ผ่านมาลุงบอกว่าพระพุทธเจ้าในฐานะพระธรรมอยู่ในเมิบตัวนี้พระธรรมอยู่ในทุกสรรพสิ่งใครจะรู้กี่คน